สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Sin Chronicle นั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือ RPG นะครับผสมกับการต่อสู้แบบ Turn Based นั่นเองนะตอนนี้เนี่ยจะเปิด Open Beta บน Store ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าเกมนี้งานค่อนข้างดีอีกเกมเลยแหละนะครับผมเอาล่ะเรามาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะหน้าเมนูหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะกดดูตัวละครที่เรามีอยู่ได้นะเนี่ยกดเข้ามาด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือตัวละครที่ผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะนะครับตัวละครก็หน้าตาน่ารักดีนะในส่วนของตัวผู้หญิงนะครับส่วนตัวผู้ชายตัวนี้ก็จะออกแนวแบบเท่ๆหน่อยประมาณนั้นนะโอเคนะครับผมทีนี้ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะมีโหมดตรงนี้ฮะก็จะมีเป็นสตอรี่นะครับแล้วก็มีเวิลด์เควสนะครับส่วนอันนี้นะครับอีเวนต์เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลดตอนไหนนะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้มันบอกว่า1อะไรสักอย่างนึงนะครับก็ผมไม่ได้แปลก็เลยไม่แน่ใจอาจจะผ่านด่าน13หรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะสตอรี่เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้คือการผ่านด่านไปต่อสู้เรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็ผมผ่านมาถึงด่านตรงนี้แล้วนี่ครับผมเรากด next ไปเลยนะครับตรงด่านนี้นะพอมาหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราทำการแบบว่าจัดทีมก่อนนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดตัวละครลงได้นะครับณตอนนี้ตัวละครผมยังไม่ครบนะครับผมยังมีขาดตัวซับอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดกาชานะนะครับผมสะสมเพชรมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูกันนะครับผมก็เราสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้เลยนะว่าเราจะเอาตัวไหนลงอะไรยังไงนะครับเนี่ยสลับสับเปลี่ยนให้มันยืนตรงไหนนะครับเนี่ยสลับจากด้านล่างก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวลองกดไปเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดตัวปุ่มสีอันนี้ด้วยนะสีเหลืองหรือสีส้มวะเนี่ย นะครับเป็นการกดเซฟอ่ะก็คือแบบเราจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจัดให้มันออโต้ก็ได้นะจัดแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกให้มันแบบว่าเอาทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยจัดออโต้ทุกอย่างนะครับมันก็จะจัดของจัดอะไรเซตทุกอย่างให้หมดเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยด้านล่างเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นการใส่อาวุธนะครับอันนี้คือมันเซตให้หมดแบบออโต้นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเซตเองนะครับมากดเซฟไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับกดตรงนี้นะนี่ครับ AP ไปมันจะเสียในส่วนของค่า energy ด้วยนะครับเวลาต่อสู้ทีนี้ในส่วนของการต่อสู้นะครับมันก็จะเนี่ยมาเป็นแบบนี้นะตอนแรกนะครับผมคือมันจะคล้ายๆแบบเป็นแนวแอคชั่นเลยนะครับเนี่ยวิ่งไปนะครับแล้วก็เก็บของได้นะเราสามารถบังคับได้นะครับเนี่ยโจมตีได้นะครับแบบนี้เห็นปะนอกจากนี้ก็เรายังสามารถกดออโต้รันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยมันวิ่งไปยังจุดนั้นๆได้ไหมครับเนี่ยอันนี้คือออโต้นะแต่ว่าในส่วนของออโต้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือในแผนที่เนี่ยมันจะมีแบบของให้เราเก็บแต่ถ้าเรากดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เก็บให้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาก็กดเล่นเองดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีของให้เก็บตามด่านต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมขอกดสกิปข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีเนื้อเรื่องบ้างนะครับให้เรามาดูเดี๋ยวผมวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยจุดดำๆตรงนี้เห็นปะนี่ครับถ้ามันเจอศัตรูแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าไปสู้นะครับมันจะตัดฉากเข้าไปนี่ฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการต่อสู้นะครับมันจะมีให้เรากดเห็นไหมมันจะมีเมนูนะครับกับออโต้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเร่งความเร็วตรงนี้ครับคูณ1คูณ2คูณ3นะครับส่วนตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเองแล้วก็กดเลือกได้เลยครับว่าจะให้มันใช้สกิลอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของค่า BP อะไรตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของการโจมตีว่ามันจะโจมตีได้กี่ครั้งอะไรยังไงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกดออโต้เลยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นคูณ1ก่อนนะครับเอาบรรยากาศให้ดูเนี่ยฮะมันก็จะต่อสู้ไปแบบนี้ครับผมนี่นะปึ๊บปึ๊บก็ถือว่างานดีเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับได้ด้วยนะเนี่ยเวลาที่มันอยู่ตรงนี้เห็นปะมันจะวิ่งไปตามขอบเขตของมันนะครับเนี่ยมันจะมีขอบเขตบอกอยู่ถ้าเราออกไปเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือเราบังคับเองแต่ถ้าออโต้เมื่อไหร่ก็มันก็จัดการของมันนั่นแหละนะครับผมนี่เห็นปะโอเคนะครับโดนคืนแล้วนะครับผมนี่ครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของท่าไม้ตายของมันด้วยนะมันจะค่อยๆเก็บเกรดไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ให้ดูได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือสู้เสร็จแล้วนะครับเฉพาะศัตรูตัวเมื่อกี้นะแค่นั้นนะครับผมนี่ครับอันนี้คือเราวิ่งมาเก็บของเองนะครับสามารถกดขยายแผนที่ดูได้แบบนี้เห็นไหมเราจะได้รู้ว่าจุดไหนเราควรต้องไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเควิ่งไปเลย
เอ้ยตรงนี้เราก็ต้องเข้าเนี่ยโอเคมาครับเราต้องมาเจอกับไอ้เจ้านี่ด้วยนะครับผมมาจัดไปแล้วก็กดเร่งความเร็วเลยดีกว่านะครับจะได้รวดเร็วหน่อยนี่ครับอันนี้คือเร่งความเร็วละคูณ3นะครับนี่นี่มาวืบเรียบร้อยโอเคสวยชิวๆไปนะครับตัวละครก็ถือว่าอัพมาค่อนข้างโอเคละนะครับผมสำหรับตัวละครผมกดเก็บตรงนี้ครับเป็นการเปิดนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็เราจะเจอไอ้เจ้านี่ด้วยนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมอย่าเพิ่งไปสู้นะถ้าเกิดมาตอนแรกอ่ะผมลองสู้ตอนแรกแล้วแบบโหไม่ไหวว่ะตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิ่งไปเลยอุ๊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 ยหลบได้ป่ะจริงๆวิ่งหนีหลบได้นะครับแบบนี้เห็นป่ะ เราไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับเราวิ่งหนีหลบมานะครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะเจอกับบอสแล้วนะครับแล้วก็มันเหมือนมันจะมีให้เราเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนี้นะครับกดๆไปไม่ได้แปลงไงอ่านไม่ออกนะครับวันนี้น่าจะเจอบอสแล้วเนี่ยครับก็กดออโต้เลยละกันนะครับผมจัดไปนี่เนี่ยบูมชิวๆไปฮะตรงนี้เราจะต้องผ่านไปบอสตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยเลือดแม่ง 3,000 เลยอ่ะสู้ไม่ไหวนะครับนี่ลิมิตเบรกแล้วจัดไปบูมเรียบร้อยฮะเสร็จสิ้นนะครับนี่คือในส่วนของเกมเพลย์นะครับของเกมนี้นะภาพสวยเลยแหละนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเควสเคลียร์แล้วนะครับผมนี่โอเคไม่รู้คืออะไรเหมือนกันที่ได้มานะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่าได้ไปกี่ดาวอะไรยังไงนะครับผมโอเคนี่ได้ของมาใหม่ครับก็จะเป็นพวกอาวุธอะไรต่างๆนะครับที่มันดรอปมานะครับซึ่งก็เอาไว้ใส่ให้กับตัวละครต่างๆนี่แหละนะครับผมโอเคนี่ตัวนี้ได้ MVP ไปเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วมันจะมีตัดช่วงอย่างเงี้ยเข้ามาแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการนั่งชุมนุมกองไฟอะไรสักอย่างไงนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดเลือกเนี่ยฮะแบบนี้แล้วก็เราก็เข้าไปดูนะครับผมมันเหมือนเป็นการแบบดูในเรื่องของตัวละครตัวนั้นๆน่ะเนี่ยเห็นปะแบบนี้ครับผมสามารถกดสคิปข้ามได้เลยนะถ้าเกิดขี้เกียจอ่านนะครับเนี่ยเห็นปะประมาณนี้ครับกดข้ามๆไปเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เนี่ยมันจะมีบวกในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสตอรี่ของตัวละครตัวนั้นๆที่เราเลือกไปเมื่อกี้อ่ะนะครับผมเคลียร์แล้วนะครับเรียบร้อยในส่วนตรงนี้นะชุมนุมนอกกองไฟโอเคนะครับก็จะเป็นด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูหลักละกันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะฮะเนี่ยอันนี้นะครับมันจะเป็นกาชานะครับเนี่ยรูปถ้วยอย่างเงี้ยกดเข้าไปดูเลยตัวกาชาเนี่ยมันจะมีให้เราเปิดนะครับตู้นี้ด้วยนะครับตู้สเปเชียลกับตู้นี้นะครับผมเนี่ยผมมาเปิดตู้สเปเชียลก่อนละกันเพราะว่ามีตัวถ้วยอยู่ให้เปิดนะครับก็ลองเปิดไปโอเคปึ๊บมาครับอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยตัวละครโอเคได้อยู่ครับ2ดาวเฮ้ยตัวละครหรือตัวอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวละครนะน่าจะเป็นเค้าเรียกว่าจะเรียกว่าตัวอะไรดีวะตัวละครสักตัวนึงอ่ะนะครับแต่มันไม่ได้เอาไปลงไปสู้เว้ยมันจะเอาไว้ใส่ให้กับตัวละครของเราอีกทีนึงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเลือกอันไหนดีวะอันนี้สเปเชียลเปิดได้ปะสเปเชียลนี้ก็น่าจะเปิดได้นะเลือกอันไหนดีวะเนี่ยมันมีอยู่2อันนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรเลือกสเปเชียลอันนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะใช้ 1,500 แคสนะครับจัดไปนี่แน่เปิดเลยทีเดียวเชียวหุ้ยไม่ได้เหรออ้าวอันนี้คือเปิดไม่ได้งั้นอันนี้เปิดได้ป่ะลองดูดิปึ๊บโอเคอ้าวเปิดได้ว่ะอันเมื่อกี้คืออะไรวะเฮ้ยมีสีทองมาด้วยอู้มันต้องตัวละครแล้วชั่วโมงนี้นี่สีลุ้งมาเลยไม่ใช่ทองด้วยนะมาครับเฮ้ย2ดาวถ้าขึ้นมาแบบนี้นี่ไงอันนี้คือจะเป็นตัวละครนะครับมันจะมีการแนะนำแบบนี้นะแต่อันเมื่อกี้เนี่ยขอเรียกเป็นแบบการ์ดละกันนะครับผมผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะนะโอเคนี่เนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่ตัวละครนะครับเรียกเป็นการ์ดแล้วกันอ่ะนะครับผมเนี่ยตัวละครนะครับผมจะขึ้นมาแบบนี้โอเคเหมือนจะมีแล้วด้วยนะถ้าตัวไหนที่เราไม่มีเนี่ยนะครับมันจะแบบเป็นการแนะนำอะไรแบบนี้ขึ้นมาเห็นปะเนี่ยอันนี้คือไม่มีนะครับเป็นตัวใหม่ที่ได้มามันก็จะแนะนำมาให้ว้าวแต่2ดาวเองว่ะเอ้ยมาใหม่นี่โอเคอู้สาวน้อยน่ารักโอเค2ดาวเหมือนกัน
เอาล่ะนะครับผมมีซ้ำมาด้วยยับๆเลยนี่ซ้ำอีกแล้วนี่ครับ3ดาวโอ้โหนึกว่าจะ 4-5 ดาวไปอย่างนั้นน่ะนี่ครับตัวผู้ชายนะฮะหล่อเท่หล่อเท่นี่โอเคนะครับเรียบร้อยนี่คือในส่วนของตัวละครที่ผมได้มานะครับอ่ะก็กดข้ามไปเนื้อเรื่องนะครับขี้เกียจอ่านโอเคข้ามๆไปเลยฮะคือมันจะมีแนะนำอย่างนี้มาเนี่ยเยอะมากนะครับตัวละครทุกตัวเลยนะมันจะมีขึ้นมาแนะนำแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดเสร็จอ่ะเปิดไปข้ามไปโอเคเรียบร้อยครับนี่แหละได้มาแล้วนะฮะประมาณนี้นะในส่วนของการเปิดกาชาเนาะทีนี้ก็เราก็ไปดูที่ตัวละครเรานะครับผมอันนี้นะครับกดเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะเป็นการเข้ามาจากทีมตัวละครนั่นเองนะครับกดออโต้ทีเดียวก็ได้นะแล้วก็เลือกไปเลยครับอันที่มันดีที่สุดโอเคนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะจัดให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองแล้วก็อย่าลืมกดเซฟเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับโอเคต่อมานะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้ามาทำการอัปเกรดตัวละครได้โดยการกดเข้ามาที่ปุ่มนี้นะนี่ครับมันจะมีให้เราทำการอัปเกรดอะไรหลายส่วนนะครับเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับมากดเข้ามาดูปึ๊บนี่ฮะก็จะเป็นการอัปเกรดพวกนี้ครับอาวุธนะครับผมนี่ฮะของต่างๆที่แบบตัวละครใส่อยู่ประมาณนี้นะครับกดเลือกแล้วก็กดตัวนี้ปุ๊บนี่ฮะแล้วก็เลือกอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งนะครับให้เรามาทำการอัปเกรดเข้าไปนี่ฮะปุ๊บนี่ครับผมเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นการอัปเกรดแหละนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าจะเรียกว่าไงตีบวกนะครับผมเนี่ยชึบนะครับกดเลือกสักอันนึงแล้วก็กดเลือกอีกทีนะครับเลือกปุ่มนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับกดเลือกอันนี้แล้วก็เลือกที่ปุ่มนี้นะครับเนี่ยด้านล่างปุ๊บโอเคแล้วเขาจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะใช้เงินหรือว่าใช้ในส่วนอื่นๆนะครับในการอัพนะครับผมผมมีเงินอยู่ผมก็ใช้เงินอัพแล้วกันนี่ครับผมป้าบก็ไปเรียบร้อยนี่ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะนี่คือในส่วนการบวกเข้าไปนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นการย่อยนะย่อยอุปกรณ์อ่ะเนี่ยเลือกสักอันหนึ่งนะครับย่อยให้ดูนี่ครับแล้วก็จะได้เจ้านี่มาครับซึ่งก็เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับผมโอเคเมนูต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเมนูไอ้เจ้าตัวการ์ดที่ผมบอกอ่ะนะครับผมเนี่ยไอ้ตัวการ์ดที่แบบเราเปิดมาได้อะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอวะอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยๆที่เราได้มามันใส่กับตัวละครอยู่ใช่ป่ะเนี่ยครับแบบว่าเนี่ยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะเป็นการอัพเห็นป่ะเพิ่มความสามารถขึ้นมานะครับผมเนี่ยจริงๆก็ใส่อยู่ก็อัพได้ด้วยว่ะผมแค่กดไม่ถูกที่แค่นั้นเองประมาณนี้ครับเห็นไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นการย่อยนะนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าผมไม่ย่อยนะโอเคนะครับต่อมานะครับตรงนี้กดเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครแล้วนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับว่าเราจะอัพตัวละครตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยป่ะอย่างเช่นมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้อยู่นะครับลองกดดูเลือกสักตัวหนึ่งนี่ครับตัวละครเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะมาปลดล็อกในส่วนของเลเวลก็ได้นะเลเวลสกิลอะนะครับเนี่ยสมมติผมจะปลดล็อกให้มันแบบมีเนี่ยปลดตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็ต้องอัพให้มันถึงขีดจำกัดของมันเนี่ยเห็นไหมพอถึงเลเวล5ปุ๊บนะครับมันจะอัพได้ปลดล็อกขึ้นมาเลยอ่ะลองดูครับผมปุ๊บนี่ครับแม็กแล้วแล้วก็ปลดล็อกสกิลใหม่แล้วก็เปิดเห็นไหมอันนี้ก็อัพให้มันถึง5เนี่ยมันจะปลดล็อกอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับประมาณนี้นะไอ้ส่วนแต้มตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลเวลของตัวละครมันอัพนะครับแต้มเราก็จะได้มานั่นเองนะโอเคเนี่ยจัดไปปุ๊บประมาณนี้นะครับผมตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะโอเคนะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้นะก็จะเป็นเหมือนแบบการอัพดาวตัวละครครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราได้พวกเศษชิ้นส่วนตัวละครอะไรมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาทำการอัพได้นะกดเลือกสักตัวนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องใช้เศษของเขานะครับน่าจะต้องไปแบบได้จากการเปิดกาชาประมาณนี้แหละนะครับผมถ้ามีก็มาทำการอัพให้เรียบร้อยประมาณนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็น World Quest นะครับในส่วนของ World Quest เนี่ยนะครับมันก็จะมีด่านให้เราไปสู้นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับขึ้นมาเห็นไหมกดเข้าไปสู้หรือว่าเข้าไปดูเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมบางด่านมันก็จะให้เราแค่เข้าไปดูนะครับบางด่านก็จะให้เข้าไปสู้นะครับแค่นั้นแหละนะประมาณนี้
โอเคนะครับส่วนต่อมาก็นี่ฮะด้านนี้นะด้านซ้ายของจอนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นพวกเมนูเควสต่างๆนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับก็มากดรับกดปุ่มเหลืองรับเลยนี่โอเคเรียบร้อยปึ๊บนี่ครับอันนี้ก็เอาไว้ไปเปิดกาชาหรือว่าน่าจะทำอย่างอื่นได้ด้วยมั้งนะครับอุ๊ยอันนี้มีถ้วยแบบนี้นะสีลุงๆนะครับจะเปิดกาชาได้อีกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูโอเคนะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะนี่ฮะก็จะเป็นการกดเข้ามาดูพวกเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาดูได้เลยนะมาปรับเอาเองนะครับแปลเอาเองนะผมไม่ได้แปลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสียงนะที่ผมลดเพิ่มได้นะครับแค่นั้นแหละโอเคนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูตรงกาชาอีกรอบดีกว่านะครับกดเข้ามาดูดิมันจะเปิดได้อีกปะเฮ้ยนี่ไงเปิดได้10ครั้งโอเคลุยดิครับพี่น้องรออะไรอ่ะมาแล้วครับเฮ้ยมีสีลุ้งมาอีกแล้วข้ามได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตัวละครที่เราไม่เคยได้เนี่ยยังไงมันก็ข้ามไม่ได้มันก็จะต้องมาแนะนำแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการ์ดของมันโอเคนี่ครับตัวละครตัวใหม่เนี่ยคือมันจะไม่มีให้กดข้ามเลยเว้ยเราต้องดูอย่างเดียวอ่ะโอเคอันนี้น่าจะไม่ใช่ตัวละครนะน่าจะเป็นแบบว่าให้มาเปิดการ์ดอะไรพวกนี้แหละนะครับผมเพื่อเพิ่มให้กับตัวละครของเราโอ้นี่ไงมีตัวละครด้วยโถ่เอ้ยนี่มาแล้วป่ะเท่เท่เท่นี่ครับสีลุงใหม่แล้วหนึ่งตัวโอเคเฮ้ยตัวผู้หญิงโอ้เฮ้ยตัวนี้โหดว่ะแต่งตัวซะแบบโคตรเซ็กซี่อ่ะดูดิปะโทโอเคนะฮะเรียบร้อยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นการแนะนำตัวละครครับนี่ฮะเราต้องมาค่อยกดสกิปข้ามไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือในส่วนของการเปิดกาชาเนาะนะครับแล้วก็รายละเอียดในส่วนของตัวเกมที่ผมพอจะรู้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่สนใจเนี่ยโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเนาะยังไงก็คลิปนี้เนี่ยผมจะฝากไว้เท่านี้นะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันละกันนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปกันละกันนะจ๊ะไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม